เขาจะชอบทุเรียนไทยอ่ะพ่ออันนี้ยุทธพงศ์เดินทางมาวันนี้นะครับต้องบอกว่าคึกคักเลยกับทุเรียนนะครับจีนบุกทุเรียนไทยนะครับนี่ฮาวฮาวซื้อฮาวผู้ฮาวชอบสร้างเหมือนแบบซื้อไปจังก็ซื้อไปเลยไรหุยองสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับผมวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีจริงๆตรงนี้มีไม้นะไม้สองตัวตัวนี้นะครับผมจะให้เฮียเซนซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ยนะครับข้างหลังผมเนี่ยนะครับเป็นทุเรียนตอนนี้ผมอยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดชลบุรีพัทยาใต้นะครับผมร้านนี้เป็นร้านใหญ่นะครับเป็นร้านทุเรียนที่ผมติดตามอยู่ใน YouTube นะครับทั้งใน Facebook เพจต่างๆวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาที่ร้านนี้นะครับซึ่งมีโปรโมชั่นมากมายนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินทางเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับไปอย่างเช่นแบบนี้นะครับจะเลือกตกไซส์สวยนะครับตกไซส์สวยนี่ใช่ครับนี่ไซส์ส่งประมาณนี้อันนี้ส่งกิโลละ140บาทครับ140บาทครับผมอ๋อไซส์นี้เลยครับ2โลถึง4โลครึ่งครับโอ้โหเป็นไซส์แบบมาตรฐานของตลาดครับเบอร์สวยครับนี่ทุเรียนนะครับนี่แล้วก็โตเป็นตะกร้านะครับผมตะกร้านี้ตะกร้าละ999บาทนะครับโอ้น้ำหนักมี7โล8โลครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกเอาตะกร้าไหนก็ได้ครับ4ลูก1ตะกร้านะครับ4 5ลูกครับผม945ลูก999บาท999บาทโอ้โหนะครับนี่โปรโมชั่นนะครับจัดโปรเยอะๆไปหมดเลยครับมีโปรแบบหลายแบบนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนก็มาได้เลยครับที่ร้านเราบ้านเทียนทุเรียนครับโอ้โหนะครับนี่โปรนี้ก็มีเฉพาะสาขาใหญ่ตรงนี้นะครับผมมีสาขาอีกมีทั้งหมด 7-8 สาขาโอ้โหส่วนเป็นเนื้อวันนี้เราจัดโปรทุกร้านเลยครับผมทุกสาขาเลยครับนะครับนอกจากสาขานี้แล้วมีที่ไหนอีกครับเมียมีถนนสุขุมวิทตลาด700ไร่แล้วตรงข้ามตลาด700ไร่ครับแล้วก็ถนนสุขุมวิทอยู่บ้านอำเภอครับผมบ้านอำเภอครับแล้วก็มีถนนสุขุมวิทก่อนถึงตลาดหนองบนนะครับมีถนนสุขุมวิทบางพระครับผมอ๋อนะครับอันนี้ครับคือว่าประสบครับความสำเร็จมากครับผมครับผมความสำเร็จมากร้านนี้นะครับผมติดตามเฮียเขาอยู่นะครับในเพจก็ราคาเริ่มต้นนะครับผมเราก็มีราคาเริ่มต้นให้ลูกค้านะครับได้เลือกซื้อนะครับเผื่อใครสนใจเอาไปขายต่อนะครับผมครับครับผมใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ทุเรียนราคาส่งร้านเซนก็มีนะครับครับผมบ้านเซนอ่ะเดี๋ยวเฮียแนะนำนิดนึงครับก็ไซส์นี้นะครับไซส์นี้เราส่งอยู่ที่ราคา130บาทนะครับผม130บาท130บาทนี่ก็ยกตะกร้านะครับผมยกตะกร้าแล้วก็เราก็รับประกันให้นะครับถ้าเจออ่อนขาวสุกแล้วจืดไม่หวานเอามาเปลี่ยนได้เลยครับเราเปลี่ยนให้ครับรับประกันให้นะครับผมสิ่งนี้ที่ผมอยากได้รับการยืนยันนะครับขาวอ่อนเอามาเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับยินดีครับนะครับเสียทั้งลูกอะไรก็มาเปลี่ยนได้ครับยินดีเปลี่ยนให้เลยครับผมทั้งยกใช่ครับผมโลละ130โลละ130บาทนะครับราคาแต่ละวันมันจะไม่เท่ากันนะอาจจะขึ้นลงนิดหน่อยนะครับผมลองเช็คส่วนไซส์นี้ครับไซส์นี้ราคาส่ง100บาทนะครับอันนี้ราคาส่ง100บาทเป็นเรียกว่าโบครับผมโบนะครับโบครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ5โลกว่าขึ้นไปถึง7โลครับโอ้โหไซส์นี้ลูกใหญ่ๆแล้วนะครับ100บาทนะครับอันนี้ก็รับประกันเหมือนกันครับรับไซส์รับประกันเหมือนกันหมดถ้าใครอยากจะเข้ามาดูนะครับผมแนะนำอย่างนี้ผมเองก็ปักหมุดมาเช่นเดียวกันนะครับพัทยาใต้นะครับเมียใช่ครับผมนะครับสกุลวิทย์พัทยาใต้ก่อนถึงบิ๊กซีเลยครับผมวันนี้รู้สึกจะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับมีเยอะเลยวันนี้มีเยอะครับเยอะวันนี้มันทิศจับเยอะเลยก็มีอีกไซส์นึงครับผมเบอร์เล็กเบอร์เล็กขนาดเบอร์เล็กครับนี่ดูไซส์เบอร์เล็กนะครับเบอร์นี้เราส่ง120บาทครับ120บาท120บาทครับนี่สุกแล้วน่าจะสุกแล้วนะครับก็ยกไปก็เคาะขายได้เลยครับเคาะขายได้เลยครับผมพ่อค้าแม่ค้านะครับสำหรับขายแกะสายแกะนะก็ยังพอมีทุเรียนได้เห็นอยู่นะครับที่ชลบุรีภาคตะวันออกครับตอนนี้ของอ่ะเริ่มจะน้อยลงนะครับเริ่มน้อยลงของเรามีทั้งปีนะครับผมมีทั้งปีใช่ไหมปีใช่มีหาได้ทั้งปีเลยทั้งปีครับโอ้นะครับมันมากนะครับหาทุเรียนเนี่ยนะครับต้องมาที่นี่เลยนะครับบ้านเซนทุเรียนบ้านเชนทุเรียนนะครับผมผลไม้นะครับแนะนำอย่างนึงครับคืออยากให้ซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับผมอย่างเช่นของผมนะครับที่ร้านนะครับของที่ไหนผมก็บอกลูกค้าตามตรงเลยว่าของภาคใต้ของภาคตะวันออกของภาคอีสานของภาคเหนือเราก็แจ้งลูกค้าตามตรงครับของสีสเกลเหมือนกันครับเราก็แจ้งลูกค้าตามตรงครับอันนี้ลูกค้าสั่งไว้นะครับผมลูกค้าสั่งไว้นะครับลูกค้าเราส่งโล120บาทครับโอ้นี่120บาทอันนี้รวมไซส์ครับแบบนี้120บาทครับอ๋อรวมนะครับใช่ครับมีก็จะมีสวยมีตกไซส์มีเล็กมีกลางปนกันนะครับโอ้โหนี่ลูกค้าสั่งไว้แล้วนะครับตรงนี้คือที่จัดออเดอร์ให้กับลูกค้าครับผมแล้วตรงนี้คืออะไรครับเนี่ย
ตรงนั้นเป็นโมเดลทุเรียนครับผมโมเดลทุเรียนโมเดลโอ้โหนี่ร้านอ่ะครับโอ้นี่อันนี้อันนี้แพงกว่าทุเรียนแท้อีกซื้อมาลูกละ900เนี่ยลูกละ900นะครับ900นี่ลูกละ900นะครับแพงกว่าของแท้อีกมันไม่ใช่ทุเรียนจริงนะครับนี่โมเดลทุเรียนนี่นะฮะโอ้โหนะครับโมเดลที่แรกผมคิดว่าลูกทุเรียนใช่ครับลูกสวยเหมือนเบอร์สวยครับนี่ก็สั่งมาจากจีนเหมือนกันมาตรฐานอ๋อนั่นมาจากจีนนะครับจีนครับโรงงานจีนเลยโอ้โหนะครับนี่คือร้านทุเรียนเฮียเซนนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ทุกท่านสามารถมาเลือกซื้อได้นะครับก็มีหลายราคานะครับผมตั้งแต่เบอร์โบ้เบอร์เล็กเบอร์ตกไซส์แล้วก็สวยนะครับผมราคาก็ตามตลาดนะครับผมขึ้นลงทุกวันแต่ละวันอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมนิดหน่อยนะครับผมครับก็ฝากด้วยครับบ้านเชนทุเรียนพัทยานะครับมีหลายสาขานะครับนี่ก็คือบรรยากาศในร้านของบ้านเซนทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนที่ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีนะครับเฮียก็ใจดีนะครับจัดโปรโมชั่นบ่อยๆนะครับที่นี่นะครับลองแวะเข้ามาดูนะครับบ้านเซนทุเรียนนี่นะครับนี่คือป้ายร้านนะครับหากใครสนใจนะครับหรืออยากจะติดต่อเข้ามานะครับนี่เบอร์โทรของที่ร้านนะครับตอนนี้ก็รู้สึกจะมีนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นรถทัวร์นะครับตรงนี้เป็นสถานที่จัดโปรโมชั่นนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับกล่องละ200นะครับ3กล่องเพียงแค่400เท่านั้นนะครับนี่คือนักท่องเที่ยวที่มานะครับร้านนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับร้านทุเรียนนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะเลยนะครับตอนนี้ร้านเซนทุเรียนนะครับโอ้เป็นจังหวะดีมากๆเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับเข้ามาซื้อทุเรียนนะครับโอ้โหนะครับเป็นจังหวะดีมากๆเลยยุทธพงศ์เดินทางมาวันนี้นะครับต้องบอกว่าคึกคักเลยกับทุเรียนนะครับจีนบุกทุเรียนไทยนะครับโอ้โหนี่เป็นคนจีนนะครับจีนเขาจะชอบทุเรียนไทยพูดจีนได้ด้วยอ่ะแล้วติดไมค์หน่อยแล้วกันขายไปนะครับลูกด้วยเดียนอ่ะเขาเรียกโอเคอันนี้สองละเอาละเอานี่เจ้าต้าเจ้าเสี่ยวเขียนซิกเกอร์เจ้าต้าฮะต้าเขาซื้อเคยอันนี้ขายให้ต้าแล้วอ่ะ341บาทอ่ะเฮาซื้อเฮาซื้ออันนี้กูเฮาคึกคักเลยทีเดียวนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวไอ้ตากล้องจับก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปสัมภาษณ์นี่เฮาซื้อมาเฮาซื้อเฮาผู้เฮานี่เฮาซื้ออ่ะฮ่า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 เสี่ยฮ่า我来自中国湖南好吃เฮาซื้อเสี่ยฮ่าอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยนะครับกับพี่น้องชาวจีนนะครับซึ่งเป็นทัวร์มาลงพอดีเลยนะครับทัวร์ลงที่ร้านนะครับเดี๋ยวช่วยขายเป็นภาษาจีนนะฮัลโหลเมเม่ก็เอ้ยเมเม่เดี๋ยวย่ามาย่างไปซื้อไป430ใช่ซื้อไปอันนี้400ป่ะ3กล่องใช่ด้วยอ่ะ3กล่อง400เหรอใช่ซื้อไปเดี๋ยวเย้ามาจ้าโปรโมชั่นพิเศษซื้อไป
是好吃吗？是啥？能不能好？你400นะครับตอนนี้ผมกำลังบอกพี่น้องชาวจีนอยู่400ฮาวซื่อฮาวซื่อโกต้าหวาก็ไหลค่ะเจอดิโกต้าหวาหมายถึงอะไรฮะ有什么区别这里好吃好吃黏吗软吗软软的吗对三四百要三盒啊我只买一盒两百两百啊一个两百台币的吧两百不是里面是400吗四百三对啊可以是吧给他们吃啊可以好看一下吃了两百吗好不好好吗可以啊นะครับตอนนี้พี่น้องชาวจีนเยอะเลยก็หลายซื้อไปเก้หนีฮะเอาเย้าเย้าซื้อไปเอาเก็บตังค์ด้วยซื้อไป400ซื้อตัวเราจะมาอีกหนึ่งเอาไป2แล้วอีก1กล่องนะผงหยอนี้我只买一盒1盒ยังไป要钱48对还有一盒，OK。三盒，好，米桶没？还有，也米桶没？挑三盒嘛。四百。来，我要那个。你要吗？OK。哦，四百，来。可以很好是OK 来圆圆帮拍个视频叫老板拍个视频就然后妹妹还要找钱啊ก็ตอนนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับชาวจีนนะครับซึ่งเป็นทัวร์มาลงเลยนะครับสาวๆแล้วก็พี่ๆน้องๆ นะครับชาวจีนตอนนี้ทัวร์อยู่ที่ร้านเซนบ้านเซนทุเรียนนะครับตอนนี้ก็กำลังกินทุเรียนกันอยู่นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวช่วยขายสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเห่าผู้เห่าให้เห่าอ่ะโชยโย่3กล่อง400ช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับ3กล่อง400อันนี้จะเป็นโปรโมชั่นด้วยนะอันนี้290เหรอครับเมียราคานี้เลยเนาะโอ้ยนะครับถือว่าเป็นทุเรียนที่ถูกนะครับทุเรียนที่ถูกเลยนะครับในราคาเนี่ย290นะครับมันสี่ร้อยเก้าสิบจริงๆจริงอ่ะแต่ลดลงมีวันนี้วันเดียวเพราะว่าสุดเยอะไปหมดแล้วน่าจะได้กินทุเรียนกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้มีอะไรมาลงครับเนี่ยครับตอนนี้ทัวร์จีนครับผมวันหนึ่งก็ประมาณ4-5บัสครับ4-5บัสนะมาลงตรงนี้นะผมทำเลดีมากเลยนะครับเนี่ยจอดรถได้สบายจอดรถก็ทีก็แพงหน่อยครับผมนะครับวันนี้เราคืนกำไรให้ลูกค้าคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปหน้าร้านกันก่อนตอนนี้นะครับที่เซนทุเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาดูต่อนะครับตอนนี้ปิดคลิปกันก่อนนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ได้ทุเรียนกินกันแล้วนะครับเยอะเลยนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวลงนะครับถือว่าหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าทัวร์ลงนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนี่คือเซนทุเรียนนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับพัทยาใต้นะครับผมก็เห็นนักท่องเที่ยวกินทุเรียนกันอย่างอร่อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับค้าขายร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับทุกวันนี้ผมเองก็เดินทางนะครับช่วยพ่อพี่น้องอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยุทธพงศ์ชาแนลด้วยนะครับผมนี่นักท่องเที่ยวเรานะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยขายของต่อนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ